สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเอ็กช็อตอยู่หมดดวลเดือดนะครับเป็นดวลเดือดสไนนะครับพอดีว่าไม่มีอะไรจะเล่นนะครับก็เลยมาหาอะไรเล่นหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้เซิร์ฟคนเล่นโคตรน้อยเลยตอนนี้นี่ขนาดวันหยุดเนี่ยช่วงเย็นด้วยเขาก็น่าแบบเด็กร้านเกมเลยเนี่ยโอ้โหยิงไม่โดนเลยวะโอ้ยแม่งเล็งไม่โดนอ่ะนี่รีโหลดแป๊บอุ้ยโอ้โหตายโอ้โหผมเปิดเกมอ่ะผมคนเดียวโดนลุมอ่ะผมเก็บไปสองอ่ะโอ้โหพอได้ถ่ายจริงแม่งตายตลอดผมปรับความไวเมาส์ก่อนเพราะว่าตอนแรกที่ผมใช้เนี่ยมัน 1.50 เนี่ยผมจะใช้ 2.50 แล้วกันโอเคฝั่งเราเหลือ1โอ้ยสวยว่ะหน้าไม้มันมีข้อดีครับคือมันกระโดดยิงได้อ่ะเรียบร้อยอ่ะเรียบร้อยยังเรียบร้อยครับแม่งโกงนะครับหน้าไม้ไอ้นี่เก็บหมดเลยมาครับเดี๋ยวตาผมบ้างละ อย่าตายนะขอสัก1คิว2คิวก็พอโอเคเมาส์ช้าละไม่ไวละสงสัยเป็นเพราะเล่นเมาส์ไวไงไปกระโดดมันติดไหมอุ้ยลงมาแล้วลงมาในสนามแล้วเอาหัวแตกอุ้ยสไนก้นเฮียเรียบร้อยลบกันลบกันเรียบร้อยเก็บ3หมดทีมโอ้โหเล่นไม่ได้ไงเนี่ยมาครับตาสุดท้ายแล้วครับอ่ะตายแล้วห้องมันไม่โนนะครับเลือดก็ไม่โนไม่โนหานไม่โนเหวเลยนะครับถึงก็เกียนได้เดี๋ยวไว้ผมหาห้องที่มันแบบสไนโนดีกว่านะครับได้เล่นให้ท่านผู้ชมดูกันโดนเก็บหมดเลยโดนเก็บหมดเลยโอ้ยผมมาแล้วผมลงสนามมาแล้วไม่นะมีไงขอสวยๆกระโดดยิงแม่งเลยเอาเรียบร้อยกระโดดยิงหลบกันโผล่มาโอ้ยผมจะเปลี่ยนกระสุนทำไมวะเนี่ยออกมาเด็กเรียบร้อยครับเก็บหมดทีมครับก็คลิปนี้นะครับไม่มีอะไรเลยนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ